สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนาล็อกเกมอีเทอร์นอลเลิฟทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว้าวพอสมควรนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะว่าในส่วนของกิจกรรมนั้นอาจจะมีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆให้ไปดูรายละเอียดที่ประกาศไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในบอร์ดทางการของเซิร์ฟเวอร์หรือใน Discord ก็แล้วแต่นะก็ลองไปดูนะครับว่ามันมีกิจกรรมที่ผมกำลังจะพูดถึงหรือเปล่านะผมก็ไปสุ่มนะครับสุ่มอะไรดีล่ะสุ่มเล่นๆนะก็ลองสุ่มบัตรเอ้ยสุ่มกล่องนะครับกล่องที่เป็นกล่องอาวุธนะครับมีโอกาสสุ่มได้บัตรตีบอกนะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับกล่องสมบัติบอกส่วนอาร์มอร์นะเราก็มาลองกันนะครับนะเราก็มาลองกันเลยนะกดนี่นะครับผมก็กดเล่นๆนะสำหรับบัตรตีบวกนะครับที่เราได้รับมาจากกล่องสุ่มนะไม่ว่าจะเป็นบัตรตีบวกส่วนอาร์มอร์นะครับหรือบัตรตีบวกส่วนเวปอนหรืออาวุธนะเมื่อเรากดสุ่มออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูรายละเอียดข้างในกันนะเริ่มจากบัตรตีบวก8ส่วนอาร์มอร์ก่อนเลยนะครับอุ้ยมันไม่ใช่บัตรตีบวกนี่มันเป็นบัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนอาร์มอร์นะครับที่เป็นบวก8นะเป็นบัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่นะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผิดผมก็เข้าใจผิดไปแล้วเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นบัตรตีบวกนะอันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ที่ตีบวก8นะครับอันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนอาร์มอร์ที่เป็นตีบวก9นะทีนี้มาดูบัตรอาวุธบ้างนะครับอันนี้บัตรแรกอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นส่วนเวปอนหรืออาวุธนะนี่นะครับสำหรับอาวุธค่อนข้างจะเยอะนะที่ผู้เล่นสามารถแลกได้นะครับนะดังนั้นนะถ้าใครอยากได้นะครับก็ไปเปิดกล่องสุ่มเอานะแต่ส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มค่านะครับนะไปตีบวกเองจะมีความสุขมากกว่ามาเปิดกล่องสุ่มตรงนี้อีกนะครับนะสำหรับกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไป
ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ให้ไปดูประกาศในรายละเอียดของกิจกรรมในเซิร์ฟนั้นๆด้วยนะครับเพราะผมไม่ทราบว่ามันจะมีหรือไม่นะแต่สำหรับผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนะครับก็ถ้าอยากร่วมกิจกรรมพิเศษนี้ก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ